สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับทิชเชอร์พิมพ์ชนกในวิชาศิลปะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทิชเชอร์มีกิจกรรมศิลปะสนุกๆให้เด็กๆได้ทำกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรม flower print หรือการพิมพ์ภาพจากดอกไม้นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันก่อนค่ะไปเริ่มกันเลย What shapeIs this? This shape is square. What shape is this? This shape is rectangle.What shape is this? This shape is star. What shape is this? This shape is heart.What shape is this? This shape is diamond. อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องใช้วันนี้ก็คือ 1. กระดาษ100ปอนด์ A4 2. ดินสอ 3. ยางลบ 4. สี5. ดอกไม้ 6. กรรไกร 7. ขวดน้ำและ 8. กระดาษทิชชู่ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะ The first word is flower flower F L O W E R flower flower แปลว่าดอกไม้ค่ะ And the second word is pound pound P O U N D pound pound แปลว่าทุบหรือตำค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เด็กๆหยิบดอกไม้ขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะตัดส่วนก้านออกค่ะแล้ววางดอกไม้คว่ำลงในตำแหน่งที่ต้องการเลยค่ะเด็กๆคนไหนมีดอกไม้หลายสีหรือหลากหลายขนาดก็ลองจัดวางให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษดูนะคะให้ไม่โล่งและไม่แน่นจนเกินไปค่ะเมื่อเราวางดอกไม้เรียบร้อยแล้วต่อไปให้เด็กๆนำกระดาษทิชชู่วางทับไปบนดอกไม้เลยค่ะจากนั้นใช้สก็อตเทปหรือเทปกาวยึดกระดาษทิชชู่กับกระดาษ100ปอนด์ไว้ค่ะเพื่อไม่ให้กระดาษทิชชู่ขยับไปมาจากนั้นให้เด็กๆใช้ฝาขวดน้ำทุบหรือตำดอกไม้เลยค่ะตำจนกว่ามีน้ำจากดอกไม้ออกมาที่กระดาษทิชชู่นะคะการที่มีน้ำออกมาที่กระดาษทิชชู่แบบนี้
แสดงว่าสีของดอกไม้ได้ออกไปติดกับกระดาษของเราแล้วค่ะตามไปแบบนี้จนครบทุกดอกเลยนะคะอาจจะเมื่อยแขนหน่อยเด็กๆก็หยุดพักได้เป็นระยะค่ะเมื่อตามดอกไม้ครบทุกดอกแล้วค่อยๆแกะสก็อตเทปที่เรายึดกับกระดาษไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นนำกระดาษทิชชู่ออกค่อยๆดึงออกนะคะเราก็จะได้ดอกไม้ติดอยู่กับกระดาษร้อยปอนด์แบบนี้เลยค่ะต่อไปเรามาตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะทีเชอร์ใช้สีเขียวระบายเป็นก้านดอกไม้ออกมาค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งรูปแบบอื่นได้ตามจินตนาการเลยนะคะได้ก้านดอกไม้แล้วต่อไปทิเชอร์จะเติมใบไม้ค่ะทิเชอร์จะใช้ดินสอร่างรูปใบไม้ก่อนค่ะร่างเสร็จแล้วก็ลงสีกันเลยเริ่มด้วยการตัดขอบแล้วถมด้านในค่ะทิเชอร์จะใช้สีเขียวเข้มผสมกับสีเขียวอ่อนนะคะเมื่อเติมน้ำต้นแล้วทีเชอร์ยังรู้สึกว่ายังโล่งอยู่ทีเชอร์จึงจะวาดผีเสื้อเพิ่มนะคะเด็กๆสามารถวาดตามทีเชอร์ได้เลยค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วทีเชอร์จะลงสีปีกของผีเสื้อเป็นการไล่สีจากสีแดงไปสีส้มนะคะเริ่มด้วยการตัดขอบแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ถมสีแดงลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของปีกนะคะจากนั้นก็ลงน้ำหนักอ่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วระบายสีส้มทับลงไปเลยค่ะการทำแบบนี้จะได้การไล่สีที่สมูทค่ะระบายสีเสร็จแล้วหากใครมีปากกาตัดเส้นก็สามารถนำปากกาตัดเส้นมาตัดเส้นได้นะคะก็จะทำให้ภาพของเราดูคมชัดขึ้นค่ะทีเชอร์จะวาดผีเสื้อกำลังเกาะดอกไม้อีกหนึ่งตัวค่ะเ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานของทีเชอร์การทำภาพลักษณะแบบนี้นะคะเรียกว่าการพิมพ์ภาพจากดอกไม้ค่ะผลงานของเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างนะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ทีเชอร์ดูบ้างนะคะทีเชอร์รอชมอยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ